อนเรื่องจริงน่าอัศจรรย์มีผู้ยืนยันที่น่าเชื่อถือหลักฐานมีไว้ไม่ใช่ข่าวลือให้ท่านยึดถือกำหนดจดจำเมื่อปีพ.ศ. 2500 เดือน 11 ลมบอยข้างขึ้น 5 คำประมาณ ที่ 2 ฟ้าร้องฝนพรำโหมพัดกระหน่ำตึกก้องมีนายไก่หวดซึ่งเป็นพ่อค้าแกลุกขึ้นมาเพื่อรองน้ำฝนถือทางออกมาหน้าร้านของตนก็ต้องชะงนแปลกใจท่านทีบนฟ้ามีแสงเป็นลำเรืองรุ่งต่อแสงพวยพุ่งสว่างสวัยในยามราตรีล่องลอยไปที่พระธาตุพนมเรียกภรรยาออกมาโดยไวจนเมียตกใจและคุกเข่ากราบก้มแสงลับหายไปในพระธาตุพนมสายลมที่ช่วยพัดพารุ่งขึ้นตอนเช้าจึงเล่าเหตุการณ์ให้พวกชาวบ้านฟังกันทั่วหน้าเขาไม่สนใจเรื่องราวเล่ามากระทั่งเวลาผ่านไปสองวันเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีได้ทราบข่าวนี้มาจากชาวบ้านสั่งทำมาเน้นที่จัดเจนในการทอดจิตเท่าชาญเพื่อรู้ความในจึงได้รู้ว่าหน้าองค์พระธาตุมีหน้าคราชเจ็ดองค์ยิ่งใหญ่ตัวเท่าลำตาลละงอนแดงดังไฟเรียงกันเป็นสายลำตัวใหญ่ผู้เดียวร่างงูคล้ายเป็นมนุษย์ผู้เดียวร่างงูคล้ายเป็นมนุษย์ร่างสูงชะลูสวมชุดสีขาวถึงก้มและถามเรื่องราวพร้อมกับบอกเล่าในความเป็นไปมาถามบัญชาอินทราธิราชจากสักอโนดาเท้าหิมาลัยเพื่อมารักษาพระธาตุเอาไว้จนสิ้นสมัยแห่ง